ยังยังเดี๋ยวขอถ่ายรูปใหม่นะคะตอนนี้มันได้จากแบบห้องการเรียนสองที่แค่ใครสนใจเข้าแถวเดี๋ยวนี้เลยขอแบ่งปันนะคะขอแบ่งปันได้กินนะครับแล้วมีวางระบายเป็นหน้ากากที่ครับผมเดี๋ยวผมแกะด้านในให้ดูนะครับอันนี้เป็นหน้ากากที่เราเอาไว้แจกชาวบ้านนะครับผมมีความตั้งใจที่ทำก็อยากจะให้ชาวบ้านได้ใช้อ่ะพี่เห็นแล้วไม่ทันว่าเป็นหน้ากากที่ค่อนข้างมีคุณภาพมาใช้งานได้กิจกรรมครั้งนี้นะครับเป็นกิจกรรมส่วนตัวที่ทำจากเกิดขึ้นได้จากประชาชนทำเพื่อประชาชนนะครับเป็นกิจกรรมที่ผมมีความตั้งใจที่อยากจะทำให้กิจกรรมนี้เกิดที่ปัญหาของสิ่งแวดล้อมทุกวันนี้นะครับที่เชียงใหม่ได้พบเจอก็คือฝุ่นควันมีทุกปีมีช่วงนี้ที่ปีนี้เป็นหนักมากคนป่วยเยอะมากปีนี้นะครับเมื่อกี้ผมไปคุยกับคุณหมอแจ้งผมว่าต้นปีนี้เป็นปีที่หนักมากๆสำหรับคนไข้ในที่ป่วยเพราะระบบทางเดินหายใจนะครับความตั้งใจของโครงการนี้ผมอยากจะทำให้ชาวบ้านหรือผู้ด้อยโอกาสนะครับหรือผู้ที่เข้าไม่ถึงเรียกว่าเข้าไม่ถึงแหล่งความรู้อยากจะประชาสัมพันธ์และอยากจะแจกอุปกรณ์ที่เป็นหน้ากากที่ป้องกันฝุ่นควันอย่างมีประสิทธิภาพได้จริงๆนะครับและอยากให้ความรู้ในทางเดียวกันก็คือจะให้ความรู้ประชาชนเพื่อนประชาชนด้วยกันด้วยนะครับนี้ที่แจกไปทั้งหมดถ้ารวมด้านหลังนี้ด้วยเนี่ยจะมีประมาณ 10,000 กว่าชิ้นครับ 10,000 ชิ้นนี่คือมาจากคุณครับส่วนตัวครับการเริ่มต้นนะครับการเริ่มต้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเริ่มต้นที่ผมก่อนผมเป็นตัวตั้งตัวตีผมคือผมสั่งต้องบอกว่าผมสั่งหน้ากากเข้ามาคนเดียวตามมาจากต่างจังหวัดนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เร่งด่วนนะครับก็คือผมได้สั่งมาจากต่างจังหวัดคนเดียวก่อนทีนี้เนี่ยผมก็เอาข้อความพวกนี้ว่าผมจะทำกิจกรรมแบบนี้ไปโพสต์ในอินเทอร์เน็ตใน Facebook ให้กับเพื่อนๆก็เหมือนกับเราแชร์นะครับให้เพื่อนๆเห็นว่าเรากำลังจะทำกิจกรรมตรงนี้โดยที่ไม่ได้เชิญชวนไม่ได้บอกกล่าวใครเลยแล้วก็มีเพื่อนๆในสังคมมองเห็นความสำคัญของวิกฤตการณ์ครั้งนี้พวกเพื่อนๆพวกนี้ก็คือเขาก็ยื่นมือเข้ามาช่วยโดยที่ไม่ได้หวังอะไรเลยครับเมื่อเช้าก็คือมีเพื่อนผมคนหนึ่งเนาะธนวัฒน์ที่เขาเป็นเจ้าของโรงน้ำดื่มครับเขาชวนผมก็คือเขาโพสต์ว่าจะไปแจกหน้ากากเนี่ยครับแล้วก็ผมก็เลยโอเคเดี๋ยวไปด้วยกันอะไรเงี้ยครับก็เริ่มจากประมาณ 2-3 คนเนี่ยครับแล้วก็โพสต์ Facebook ว่าใครจะไปแจกก็อาสาสมัครมาได้เนี่ยครับนัดกันวันที่1จะไปตามแยกต่างๆในเชียงใหม่แล้วก็ตามจุดต่างๆเช่นตลาดวโรรสแล้วก็โรงพยาบาลอะไรเงี้ยครับ
ก็รวบรวมมาได้ก็ประมาณ10,000ชิ้นโดยหลักๆก็จะเป็นช่วยกันหาหน้ากากออกมาสมทบเนี่ยครับแล้วก็พอไปแจกก็จะมีคนที่เขาเดินผ่านไปผ่านมามาช่วยแจกด้วยนะครับอย่างที่ผมไปก็จะไปตรงแยกดินคำครับก็หนักนะครับคือถามว่ามันมีทุกปีไหมเราก็เห็นกันแทบทุกปีแล้วเนาะแต่ว่าไม่รู้ด้วยความที่เรามาตื่นตัวกันตอนที่มันมีเครื่องวัดหรือเปล่าหรือว่าเพราะอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยส่วนตัวคิดว่ามันหนักพอสมควรเพราะว่าอย่างส่วนตัวผมเองอ่ะก็มีจามเป็นเลือดวันนึงก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันใกล้ตัวเรามากเลยอะไรเงี้ยก็เลยต้องทำอะไรสักอย่างนึงนะครับแล้ววันนี้ก็เลยนัดเพื่อนกันไปคือส่วนใหญ่อะครับคนที่ไปอ่ะไม่รู้จักกันเลยคือวันเนี้ยไปประชุมพร้อมกันแล้วก็นัดกันที่โรงน้ำดื่มของเจ้าของคนที่เริ่มนะครับแล้วก็ไปนั่งประชุมบีฟงานกันว่าเดี๋ยวแจกกันไปคนละจุดจุดแต่ละคนก็คือไม่รู้จักกันเลยแล้วก็ไปด้วยกันแล้วก็ต่างคนต่างแจกรู้ไหมครับคือผมรู้สึกว่าข่าวมันเงียบมากเงียบจนกระทั่งว่าเอ๊ะทำไมถึงมันเงียบได้ขนาดนี้ครับทั้งที่มันเป็นปัญหากับทั้งคนในพื้นที่รวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่เขามาแล้วเขาไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรนะครับชีวิตคนนะครับมันเขาเรียกว่าไงอ่ะชีวิตคนมันหลายคนมากที่ไม่รู้ว่ามันเป็นอันตรายเงี้ยครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้เขาหันมาสนใจเกี่ยวกับชีวิตของทุกๆคนในจังหวัดเชียงใหม่นะครับทำอะไรสักอย่างนึงเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกๆคนเราก็เป็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ทำได้เราก็ช่วยกันทำก็อยากให้ผู้ใหญ่มองเห็นความสำคัญของตรงนี้เนาะจริงๆงบประมาณมันไม่ได้ใช้อะไรมากมายเลยคือเราช่วยกันได้เราก็ช่วยกันได้แค่ส่วนหนึ่งเนี่ยครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้หน้ากากทุกอย่างมันเข้าถึงคนทุกๆคนนะครับรวมไปถึงข้อมูลด้วยอย่างที่ผมแจกหน้ากากวันนี้ไม่ได้แจกแค่หน้ากากแจกเป็นความอันตรายของ PM 2.5 สั้นๆแนบไปกับหน้ากากด้วยนะครับก็ช่วยกันปริ้นเนี่ยก็จะมีพยาบาลจากโรงพยาบาลที่เขามาช่วยแจกวันนี้เขาลาพักร้อนเขาก็ช่วยปริ้นมาบางคนก็ช่วยทำป้ายรณรงค์มาเนี่ยครับต่างคนต่างเอามาก็เรื่องความอันตรายก็อยากจะให้เขาสื่อออกมาด้วยเพราะว่า PM 2.5 บางคนไม่รู้ว่ามันคืออะไรเลยด้วยซ้ำเนี่ยครับ